ลับมาอยู่ด้วยกันต่อในทีนเอ็นข่าวเที่ยงค่ะวันนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานในการมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นประจำปีงบประมาณ2562นะคะท่านนายกก็กล่าวย้ำนะคะว่าจะสนับสนุนการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดให้เข้ากับยุค 5G ด้วยนะคะนอกจากนี้แล้วค่ะก็ยังพูดถึงประเด็นเรื่องของการเลือกตั้งท้องถิ่นว่าเกิดขึ้นในปีหน้าอย่างแน่นอนนะคะโดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมวันนี้เป็นประธานมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีนะคะแล้วก็กล่าวแสดงความยินดีกับ53ท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลด้วยท่านนายกก็ขอให้ทุกอปท.ค่ะที่มีแผนงานแล้วก็โครงการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่ามากที่สุดนะคะรัฐบาลเองพร้อมสนับสนุนงานในทุกด้านในท้องถิ่นรับฟังความคิดเห็นนำไปสู่การทำให้ท้องถิ่นมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นทำงานอย่างสอดประสานกันจากส่วนกลางไปยังท้องถิ่นพร้อมกับยืนยันค่ะว่าถ้าหากว่าทุกอย่างมีความพร้อมก็จะจัดการเลือกตั้งในปีหน้าไม่ว่าใครจะได้เข้ามาทำหน้าที่บริหารแต่ว่ารัฐบาลพร้อมสนับสนุนแล้วก็สัญญาว่าจะทำงานร่วมกับอปท.นะคะซึ่งเป็นการเมืองระดับท้องที่ตามยุทธศาสตร์เพื่อทำให้ประชาชนมีชีวิตที่ดีขึ้นค่ะเกิดไปแล้วคือมีการเลือกตั้งในปีหน้านะเพราะนั้นเราต้องคำนึงถึงประชาชนเป็นที่ตั้งนะแล้วเมื่อเรารับเลือกจากประชาชนมาแล้วเราต้องทำงานร่วมกันนะครับแต่การทำงานร่วมกันที่จะทำให้ตอบสนองประชาชนได้มันจำเป็นต้องร่วมกับรัฐบาลนะครับกับส่วนกลางส่วนภูมิภาคนะครับกับส่วนท้องถิ่นต้องจับมือเดินไปข้างหน้าไปด้วยกันนะครับข้างล่างก็ไปจับไปข้างล่างไม่งั้นมันไปไม่ได้นะเพราะนั้นแผนงานโครงการต่างๆในปีประมาณ2563ก็มีหลายงบมาหลายแผนงานที่มีทั้งแผนงานในเชิงโครงสร้างอันนี้รัฐต้องดำเนินการนะครับในส่วนข้างล่างที่ไปเชื่อมโยงต่อยอดกันข้างล่างก็เป็นเรื่องของแผนงานของแต่ระดับที่ลงไปทำแผนงานของการในการใช้งบมาของทุกกระทรวงลงไปมันก็ต้องไปถึงท่านอยู่ดีนะมันต้องขอทุกคนได้ช่วยกันนะครับผมสัญญาว่ารัฐบาลนี้จะยืนยันว่าจะให้การสนับสนุนเรื่องการทำงานของอปท.นะครับอย่างเต็มที่ให้สามารถดำเนินการเดินหน้าต่อไปได้เพื่อประเทศของเราและประชาชนของเรานะครับโอกาสทุกท่านพร้อมกันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็ยังขอให้อปท.ปรับตัวเข้าสู่การใช้เทคโนโลยีใหม่นะคะเพราะว่ารัฐบาลเตรียมเร่งรัดการใช้ 5G ภายในต้นปีหน้าที่จะทำให้การส่งผ่านข้อมูลบนออนไลน์เนี่ยทำได้อย่างรวดเร็วค่ะแล้วก็ยังขอให้อปท.ทุกแห่งสร้างความเข้าใจสร้างความเชื่อมั่นในการบริหารจัดการกับประชาชนด้วยเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นไปอย่างโปร่งใสและมีธรรมาภิบาลนะคะท่านนายกย้ำด้วยค่ะว่ารัฐบาลก็ต้องเข้าไปดูแลปัญหาประชาชนทุกเรื่องอย่างเช่นผลผลิตทางการเกษตรที่รัฐบาลเองก็มีโครงการประกันรายได้แต่ทั้งหมดก็ต้องไปดูผลกระทบที่จะตามมานะคะว่าในอนาคตจะมีงบประมาณที่มาใช้ดำเนินการหรือเปล่าจึงขอให้อปท.ทุกแห่งคิดหาแนวทางแก้ปัญหาใหม่อย่างเช่นการปรับเปลี่ยนการทำเกษตรแปลงใหญ่นะคะส่วนทางด้านของทางรองนายกรัฐมนตรีวิษณุเครืองามในฐานะที่ท่านเป็นประธานกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นออกมาเปิดเผยค่ะว่าจากกรณีที่คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีนโยบายในการสนับสนุนและส่งเสริมให้อปท.ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารงานไปสู่การบริหารจัดการที่ดีรัฐบาลก็เลยจัดสรรเงินอุดหนุนเป็นรางวัลให้แก่อปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดีตั้งแต่ปี2556มาอย่างต่อเนื่องเลยนะคะเพื่อประกาศเกียรติคุณแล้วก็ยกย่องในความมุ่งมั่นที่ได้พัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพมีความโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนในปีงบประมาณ2562ค่ะได้จัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อเป็นรางวัลให้แก่อปท.ที่มีการบริหารจัดงานที่ดีจำนวน200ล้านบาทนะคะก็มีการแบ่งรางวัลออกเป็น3ส่วนค่ะ